ครูม่อนก็จะมารายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการใช้นะครับสารปรับปรุงรากนะครับการพัฒนารากที่ว่าให้ต้นเจริญเติบโตมีกิ่งก้านสาขาเยอะๆโตเร็วโตไวทำไมต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงรากนะครับซึ่งครูม่อนก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วได้ทดลองกับต้นทุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่จำนวน10ต้นซึ่งมีอายุ1ปีนะครับในสูตรนี้ครูม่อนก็ได้ปรับจากสูตรเดิมก็คือเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมีการใช้แคลเซียมไนเตรตอะโทนิกไตรโคเดอร์มานะครับถ้าผู้ชมลองกลับไปดูคลิปเดิมดูนะครับที่ผมได้ทำเอาไว้ว่าผมใส่อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับต้นนี้ที่นำมาปลูกแล้วนี้นะครับจะใช้เวลาพักตัวแค่2คืน3วันจากนั้นเราก็ถอดถุงมานะครับแล้วเราก็มาศึกษาดูรากว่าใน2คืน3วันนี้หลังจากที่เราทำไปแล้วผลมันเป็นไรผลมันเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในถุงเราก็คงมองไม่เห็นแต่วันนี้เป็นวันที่ลงปลูกนะครับเราก็จะมีการถอดถุงออกแล้วก็มีการศึกษาดูรากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารากมันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นมีรากใหม่เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือต้นทุเรียนยาวลิ้นจี่นะครับซึ่งได้ทำการทดลองดังกล่าวนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันเกิดผลจริงหรือไม่ทำการทดลองแล้วได้ผลจริงไหมนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพก็คือเน้นความสำคัญของรากก็คือทำให้รากเยอะรากยาวรากแข็งแรงและมีรากใหญ่นะครับเมื่อรากเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตนะครับสูตรเหล่านี้ที่ผมใช้นี้เดิมก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าความเข้มข้นต่ำนะครับก็คือใช้แค่5กรัมแค่นั้นใช้แคลเซียมไนเตรตแค่5กรัมเท่านั้นและส่วนตัวและส่วนที่เสริมเข้ามาทำให้ผลการเจริญเติบโตของเรานั้นรวดเร็วว่องไวเกิดขึ้นเห็นผลตาก็คืออะโทนิกหรือโซเดียมไนโตรฟีโนเลตนะครับสิ่งที่ครูม่อนอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาเรียนรู้นะครับก็คือตรงบริเวณนี้นะครับครูม่อนขออนุญาตใช้หญ้าคาชี้นะครับอันนี้ก็คือรากที่มันเกิดขึ้นเป็นรากใหม่นะครับรากใหม่มีรากเป็นรากที่ใหญ่ขึ้นนะครับคำว่ารากใหญ่เกิดขึ้นนี้รากใหญ่ขึ้นนี้ก็ไม่ได้ไบแอสหรือเข้าข้างตัวเองหรือลำเอียงนะครับท่านผู้ชมดูนี่ดูรากเก่านะครับรากเก่ามีขนาดนี้นะครับแต่รากใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมีสีขาวและมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับรากเก่าอันนี้นะครับอันที่สองก็คือรากมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นนั่นก็คือรากใหม่ที่เป็นสีขาวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองนะครับโดยรอบด้านนี้เราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับก็จะเกิดตาถุงด้านข้างตรงนี้และส่วนบนนี้เราก็จะเห็นนะครับเล็กน้อยตรงนี้นะครับก็จะเกิดบริเวณตรงกลางมากกว่าด้านบนนะครับส่วนด้านล่างนั้นซึ่งเป็นรากเก่านะครับจะมีสีดำนั้นการดูดซับอาหารหรือฮอร์โมนที่เราใส่ให้ไปนั้นไม่เกิดมากเกิดผลกับมันเนื่องจากว่ามันเป็นรากที่ตายแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ก้นถุงนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราก็จะตัดออกนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่ดูคลิปแล้วยังลังเลสงสัยอยู่นะครับคลิปนี้ก็เป็นตัวพยานยืนยันนะครับว่าการใช้สาร4ตัวนี้ในปริมาณที่ผมบอกเอาไว้แล้วก็คือแคลเซียมไนเตรต10กรัมน้ำ10ลิตรไตรโคเดอร์มา2ช้อนฮิวมิก2ช้อน2ช้อนแกงนะครับแล้วก็โซเดียมไนโตรฟีโนเลตหรืออะโทนิกปลายช้อนนะครับปลายช้อนก็ดูเท่าไหร่ลองกลับไปดูคลิปเก่าดูนะครับว่ามันได้ผลจริงไหมอันนี้ก็เป็นคลิปที่นำมายืนยันเป็นพิสูจน์ให้ท่านได้ดูได้รู้ได้เห็นนะครับว่าผลการทดลองของเรานั้นใช้แล้วได้ผลดีจริงๆและหลังจากนี้นะครับสารตัวสารละลายดังกล่าวที่ผมเตรียมไว้นี้ท่านก็สามารถที่จะนำมาใช้รด
ต้นทุเรียนได้เพื่อส่งเสริมให้รากหรือฟื้นฟูรากให้มันพุ่งกระฉูดไปไวๆนะครับต้นของเราก็จะไม่จำเป็นต้องพักหรือว่าให้น้ำอย่างเดียวนะครับตามความเชื่อเก่าๆแล้วเราหลังจากปลูกแล้วเราก็จะให้น้ำธรรมดาเฉยๆเนี่ยถึง1เดือนแล้วก็รอดูว่ามันผลิยอดใหม่ออกมาหรือยังถ้าผลิยอดออกมาแล้วเราก็ให้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีไปนะครับซึ่งในตัวผมเองนะมีความคิดเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรอเราสามารถใช้สูตรที่ผมได้บอกกล่าวท่านแล้วนะครับละลายน้ำนะครับแล้วก็รดนะครับทุกๆ3วัน5วัน7วันแล้วแต่ความขยันของท่านก็จะทำให้รากของท่านนั้นรากฟูรากเยอะรากใหญ่รากยาวแล้วทุกครั้งที่รากขยับยอดก็จะพุ่งนะครับตอนนี้หลังจากนั้นผมก็จะนำไปใช้แล้วก็จะได้รายงานให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนด้วยการใช้เทคนิคใหม่ๆนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับได้ผลอย่างไรแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคุยกันนะครับ